้าเราปั้นหุ่นปังได้แล้วจะมีโอกาสกลับมาพังอีกไหมนะครับโอ้ยเป็นคำถามที่ตอบง่ายมากเลยครับนั่นก็คือมีครับมีอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดว่าคนที่เขาปั้นหุ่นปังเนี่ยคุณรู้ใช่ไหมว่ากว่าคนที่เขาจะไปถึงจุดนั้นได้เขาต้องทำอะไรบ้างเขาก็ต้องคุมอาหารในการทานให้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายจริงๆออกกำลังกายโดยการทำเวทเทรนนิ่งทุกส่วนควบคู่กับการทำคาร์ดิโอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออยู่ในเกณฑ์6-8ชั่วโมงเขาต้องทำ3ข้อนี้อย่างดีมากๆและมีวินัยไปจนถึงการที่เขาจะปั้นหุ่นปังได้สำเร็จแต่ถ้าเกิดว่าเขาปั้นได้แล้วแล้วเขาหลุดจากวงโคจรของการปั้นหุ่นหรือพูดง่ายๆ3ข้อที่ผมบอกมาเนี่ยเขาเลิกทำแล้วเขาก็พร้อมที่จะกลับไปพังใหม่ได้อยู่แล้วครับคุณลองคิดสภาพดูถ้าเกิดว่าคุณไม่คุมอาหารซะแล้วอ่ะคุณกินแบบตะกะตะกามไปแล้วคุณกินมากกว่าที่ร่างกายเราต้องการอย่างเงี้ยมันก็พังครับถ้าเกิดว่าเราไม่ออกกำลังกายเลิกเวทแล้วเลิกคาร์ดิโอแล้ว ยิ่งพังก็ไปใหญ่อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เขาปั้นหุ่นได้แต่ผมอยากจะบอกตรงนี้นะว่าเรามีโอกาสกลับไปพังถ้าเราหลุดแต่เชื่อผมเถอะว่าไม่มีหรอกครับเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตตัวเองรวมไปถึงใครหลายๆคนที่ปั้นหุ่นได้ด้วยนะครับทุกคนจะมี mindset นี้เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติก็คือการที่เราจะปั้นหุ่นปังได้เนี่ยโอ้โหเราผ่านความเพียรพยายามผ่านความมุมานะผ่านวันเวลามาเป็นแรมเดือนบางคนแรมปีเราพร้อมที่จะรักษาสิ่งนี้ไว้เพื่อให้มันอยู่กับเราตลอดไปก็แค่ทำ3ข้อที่เราทำดีอยู่แล้วนี่แหละครับเป็นการบำรุงรักษาให้มันอยู่กับเราเป็นไปนานๆแค่นี้เองครับไม่ได้มีอะไรยากถ้าเกิดว่าเราทำได้ยังง่ายยังไงก็ไม่กลับไปพังแน่นอนลองฟังไปปรับใช้ดูนะครับ